วันนี้นะคะพามาปลูกนะคะอโลฮานะคะให้อยู่ในกระถางใหญ่ๆกระถางเดียวเลยนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะคะบอกว่าถ้ามันมีหลายๆต้นนะคะหลายๆกระถางแล้วเอาไปรวมกันกระถางเดียวจะสวยกว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาปลูกนะคะอันดับแรกนะคะก็หากระถางใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะละมังนะคะที่มันก็มีแตกมีรั่วมีอะไรบ้างนะคะวัสดุนะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะแกลบเก่านะคะดินนะคะแล้วก็พวกวัสดุเก่าจากไม้ใบนะคะก็ผสมปนกันไปนะคะแค่นั้นเองใส่ดินสักประมาณวัสดุปลูกสัก1/4แค่นั้นก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ใส่กันก่อนนะคะที่มันอยู่หลายๆกระถางแล้วเราก็ค่อยเอามาโบกข้างบนอีกทีนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเยอะมากแล้วคอยดูนะคะว่าจากที่แบบว่ามันกองรกๆตรงนี้นะคะเนี่ยพวกนี้นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวจะหายวับไปเลยอยู่ตรงอันนี้อันเดียวนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยโอเคค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเอาโคโลใส่ลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะคนทำนะคะก็คือแม่เองนะคะนี่ค่ะแม่ก็จะเริ่มเอาออกนะคะก็คือกระทุกพวกนี้วัสดุพวกนี้นะคะแม่ก็จะเอามาเนี่ยค่ะถมกันตรงนี้อีกนะคะมันก็จะไม่เสียทิ้งนะคะมันก็จะอยู่ที่เดิมๆของมันนี่แหละสำหรับอโลฮานะคะทุกคนมันเป็นไม้หน่อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาจะแตกหน่อออกมาด้านข้างแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับการที่จะเอามาปลูกนะคะอยู่ในกระถางรวมๆกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนหรอกไม่มีไหลนะคะนี่ทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวค่อยดูตอนเต็มๆแล้วนะคะว่าแม่ทำประมาณไหนนะคะอันนี้คือในนี้นะคะมันจะมีพวกขี้แพะกับขี้ไก่อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเก่าแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ประมาณหลายเดือนแล้วนะคะตากฝนตากลมตากแดดนะคะนั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรกับโคโลทีนี้พวกปุ๋ยนะคะถ้าจะส่งผลต่อโคโลนะคะถ้ามันร้อนเกินไปรากก็ละลายนะคะแต่ไม่เป็นไรขอแค่หัวไม่เน่านะคะลำต้นไม่เน่านะคะยังไงน้องก็เกิดนะคะน้องสร้างรากใหม่ได้ไวมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าถ้าทำเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณไหนถ้ารากเขาไม่กระดกกระเทือนมากนะคะวัสดุปลูกยังอยู่ครบๆแบบนี้นะคะน้องจะไปต่อได้นะคะก็คือจะไม่ทิ้งใบเลยนะคะถ้าไม่กระทบกระเทือนมากนะแต่ถ้ากระทบกระเทือนมากเรารู้สึกว่าเออมันกระทบกระเทือนมากแล้วทุกคนขอแนะนำตัดใบล่างๆทิ้งเอานะคะเนาะเพราะยังไงน้องมันก็จะเหี่ยวเพราะยังไงน้องก็จะเหี่ยวนะคะก็ตัดใบตกแต่งไปเลยถือโอกาสตัดใบตกแต่งไปได้เลยนะคะเวลาย้ายโคโลนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเขาโตไวนะคะแป๊บเดียวก็ออกใบใหม่แล้วนะคะอย่างนี้ค่ะใบแบบนี้ใบล่างๆเสียหายนะคะก็จัดการนะคะในการตัดแต่งค่ะเอากรรไกรมาแงะๆเล็มๆหรือเอามือเด็ดเลยก็ได้นะคะตัดตกแต่งไปเลยนะคะทุกคนให้น้องเกิดใบใหม่เอานะคะจัดพุ่มสวยๆนี่ค่ะโหนี่คือเป็นฝีมือแม่ปลูกเองหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแม่เป็นคนขยายพันธุ์นะคะตอนนี้ก็ถ้ามันเยอะแล้วนะคะก็คือถ้ามาไว้แบบนี้มันจะสวยกว่าดูแบบว่าสะดุดตากว่าเพราะว่าเป็นพุ่มสวยมากเลยโอเคค่ะพอเราเอาอโลฮานะคะวางไว้นะคะในกระถางใหญ่ๆนะคะหรือกะละมังของเรานั่นเองนะคะรวมกันไว้นะคะก็เอาวัสดุปลูกนะคะมาโรยด้านบนอีกสักเหมือนคลุมนะคะให้เป็นพื้นเดียวกันประมาณนี้เองนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้อโลฮานะคะที่แบบเป็นพุ่มกอใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะเทคนิคนะคะก็คือให้ย้ายน้องนะคะในช่วงเย็นๆนะคะจะดีกว่านะคะเพราะว่าน้องจะไม่ได้โดนความร้อนมากมายนะคะแล้วเป็นการพักผ่อนของน้องด้วยได้พักฟื้นตัวนะคะจากตอนเย็นๆแบบนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ก็หลายชั่วโมงเลยนะคะรับรองว่าน้องไม่ทิ้งใบแน่นอนนะคะอีกอย่างค่ะที่เราสามารถวางไว้กลางแดดได้เลยนะคะก็เนื่องจากว่าเดิมๆแล้วอะอโลฮาพวกนี้นะคะอยู่ที่แดดร้อยนะคะแล้วแม่ก็เปลี่ยนวัสดุนะคะคือย้ายกระถางโดยที่รากไม่เสียหายเลยนะคะแม่ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูกันค่ะว่าช่วงเช้าจะเป็นยังไง
่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าน้องจะไปไหม้หรือแบบแห้งอะไรตรงไหนไปแล้วก็แค่เลมๆเนาะนะคะตัดใหม่นะคะยิ่งตัดนะคะน้องก็ยิ่งจะเหมือนฟื้นตัวไวมากขึ้นนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะใบไหนเก่าแก่นะคะก็ตัดทิ้งใหม่นะคะแล้วก็รอใบใหม่ดีกว่านะโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็ประมาณเกือบ11โมงแล้วนะคะของอีกวันนึงนะคะเมื่อวานนะคะก็เอาเจ้าตัวนี้นะคะอโลฮาลงช่วงเย็นนะคะ 5-6 โมงเย็นนะคะตอนนี้เวลา11โมงแล้วค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าก็อาจจะมีดูสลดบ้างในส่วนของใบเก่าๆนะคะคือบางใบนะคะเขาอยู่แล้วไม่เขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่มันแสงไม่เยอะมันก็จะยืดๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนเพราะว่าใบใหม่ยังสดชื่นอยู่นะคะถ้าโดยดูโดยรวมแล้วนะคะถือว่าค่อนข้างโอเคดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับการย้ายกระถางนะคะจากเป็นแบบ10กระถางมาอยู่ในกระถางเดียวแบบนี้นะคะทุกคนยังไงก็ถ้าใครนะคะไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะก็เราลองเอาน้องนะคะจับรวมกันไว้แบบนี้นะคะถ้าน้องแบบว่าสดชื่นแข็งแรงดีแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเอาหลายๆต้นนะคะมาใส่แบบนี้นะคะจะสวยกว่าเห็นไหมคะทุกคนก็จะดูเป็นพุ่มๆสวยดีแล้วก็สามารถที่จะบังคับเขาให้อยู่แค่ในส่วนของกระถางของเขาได้นะคะน้องก็จะดูไม่รกนะคะเกินไปเนาะก็จะอยู่เป็นพุ่มๆแบบนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ